วอเตอร์ PPK เนี่ยโด่งดังมากเลยนะครับจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์นะครับเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ชมกันอยู่แล้วเมื่อครั้งสงครามโลกนะฮะอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันสมัยนั้นนะครับก็ได้ใช้ปืนวอเตอร์ PPK นี่แหละฮะในการปิดชีพตัวเองนะฮะหลังแพ้สงครามนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J Action Guy วันนี้ก็จะมีปืนอีกหนึ่งกระบอกมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวปืนกันวันนี้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือ Water PPKS นะฮะเป็นปืนขนาด .380 ACP นะครับพูดถึง Water นะครับวอเตอร์เนี่ยเป็นปืนชั้นดีและเก่าแก่มากนะครับจากประเทศเยอรมันนะครับวอเตอร์นั้นผลิตอาวุธปืนเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยนะครับแล้วเมื่อเราพูดถึงปืนซีรีส์ PP ของวอเตอร์เนี่ยเขาก็ผลิตออกมามากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับ อย่างรุ่นที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยตัวนี้ก็คือ PPK นะฮะแต่ว่าเป็นรุ่นที่แยกย่อยออกมาอีกก็คือเป็น PPK แล้วก็ S นะฮะปืน Water PPK เนี่ยโด่งดังมากเลยนะครับจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์นะครับเพื่อนๆก็คงจะเคยได้ชมกันอยู่แล้วนะครับซึ่ง Water PPK เนี่ยเป็นปืนคู่กายของเจมส์บอนด์มาตั้งแต่ภาคแรกจนภาคปัจจุบันเลยนะครับอีกทั้งในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อครั้งสงครามโลกนะฮะอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันสมัยนั้นนะครับก็ได้ใช้ปืนวอเตอร์ PPK นี่แหละฮะในการปิดชีพตัวเองนะฮะหลังแพ้สงครามนะครับก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับคร่าวๆจริงๆแล้วตัววอเตอร์ PPK S เนี่ยนะครับมันเป็นการรวมเอาชิ้นส่วนของตัว PP กับ PPK เอามารวมกันนะฮะเอามารวมกันซึ่งเขาทำเพื่อต้องการที่จะส่งปืนเข้าสู่ตลาดในอเมริกานะฮะซึ่งขณะนั้นน่ะตามกฎข้อบังคับของทางอเมริกาเขาด้วยกฎหมายของเขาเนี่ยคืออเมริกาเขาจะไม่อนุญาตให้นำเข้าปืนที่เล็กเกินกว่าที่กฎหมายของเขากำหนดนะครับแต่สามารถผลิตได้นะฮะในประเทศของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวปืนกัน Water PPKS ตัวนี้นะครับผลิตจากสแตนเลสทั้งกระบอกการทำงานของตัวปืนเป็นระบบโบแบ็กนะครับโดยใช้แรงต้านจากสปริงในสไลด์นะครับในการหน่วงกระสุนนะฮะแทนระบบการขัดกรแบบปืนทั่วไปนะครับเพราะว่าปืนตัวนี้เนี่ยลำกล้องเนี่ยเขาจะทำติดตายมากับตัวเฟรมปืนเลยไม่สามารถกระดกหรือว่าถอดออกได้นะครับลักษณะของปืนประเภทนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้สไลด์นี่อาจจะแข็งสักนิดนึงนะฮะเวลาที่เราดึงเนื่องด้วยแรงต้านของตัวสปริงนะครับความยาวของตัวปืนนะครับอยู่ที่160มิลลำกล้องมีความยาว 3.3 นิ้วนะครับความสูง110มิลและความหนาอยู่ที่ประมาณ30มิลนะครับ30มิลเรียกว่าจับกระชับมือดีมากนะครับทั้งน้ำหนักและขนาดตัวนะฮะส่วนตัวแมกกาซีนนะครับผมเทสกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยนะฮะตัวแมกกาซีนเนี่ยบรรจุได้7นัดนะฮะในขนาดกระสุน .380 ACP ซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น .32 ACP เนี่ยก็จะบรรจุได้8นัดนะฮะและบรรจุได้10นัดในรุ่น .22 LR นะครับคือปืนเนี่ย PPK เนี่ยเขาผลิตออกมารองรับขนาดกระสุนหลายขนาดนะครับหลายรุ่นก็เลยแต่ออกมาอยู่ในรูปแบบเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะเพียงแต่ว่าใช้กระสุนคนละขนาดเท่านั้นเองนะครับ
โอเคน้ำหนักของปืนตัวนี้อยู่ที่670กรัมนะครับส่วนน้ำหนักไกเนี่ยผมวัดได้ประมาณ5ปอนด์นะฮะที่ศูนย์หน้าและศูนย์หลังเนี่ยเขาก็จะมีจุดสีแดงนะฮะแต้มจุดแต้มสีมาให้นะครับสำหรับการเล็งที่ง่ายขึ้นอีกทั้งด้านบนของสไลด์ก็จะทำเป็นลายเพื่อลดแสงสะท้อนในเวลาเล็งนะครับพูดถึงระบบเซฟนะครับตัวเซฟคันเซฟเนี่ยจะมีมาให้ข้างเดียวนะครับก็คือฝั่งซ้ายของตัวปืนนะครับส่วนเมื่อเวลาเราเข้าเซฟเนี่ยนะครับถ้าเราขึ้นลำแล้วเราเข้าเซฟเนี่ยมันจะเป็นการลดนกไปในตัวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับเราขึ้นลำนะครับเราเข้าเซฟเห็นไหมฮะมันจะเป็นการลดนกไปในตัวนะครับสำหรับเซฟของเจ้าตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการถอดปืนรุ่นนี้ให้ดูนะฮะซึ่งจะเหมือนกันหมดนะครับวิธีการถอดพวก PP PPK อะไรพวกนี้จะเหมือนกันนะฮะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยสักนิดหนึ่งอาจจะละนะฮะวิธีถอดเนี่ยเพื่อนๆก็โอเคเอาแมกกาซีนออกก่อนนะครับโกงไกเนี่ยมันสามารถง้างลงมาได้นะฮะดึงลงมาเห็นไหมครับนะฮะดึงลงมาแล้วเราเอาอะไรค้ำมันไว้ซะหน่อยนะครับไอ้ที่ผมเอามาค้ำตัวนี้นี่ตัวนี้คือยางลบนะฮะปืนจะได้ไม่เป็นรอยเมื่อเราค้ำตัวนี้ไว้แล้วนะฮะก็เท่ากับว่าตัวล็อกเนี่ยมันถูกปลดออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่ดึงสไลด์ให้สุดแล้วก็แง้มด้านหลังมันขึ้นนะฮะเราง้างนกไว้นะฮะมันจะได้เบาเพราะอย่างที่บอกสปริงมันจะแข็งนะครับพอดึงสุดเราก็แง้มสไลด์ด้านหลังขึ้นโอเคเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมฮะถอดง่ายนะครับจริงๆจะว่าแล้วถอดง่ายนะครับเพียงแต่สปริงอาจจะแข็งสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือภายในของเขานะครับที่ผมบอกว่าลำกล้องเนี่ยติดตายนะฮะตัวลำกล้องนี่จะติดอยู่กับตัวเฟรมปืนเลยนะครับก็คือตัวนี้นะฮะทำติดตายมาเลยสปริงตัวนี้แหละครับที่ทำหน้าที่หน่วงเวลานะฮะใช้แทนระบบขัดกรแบบลำกล้องกระดกโอเคปืนตัวนี้จะไม่มีสมอล็อกเข็มนะครับนะฮะไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมเราก็จับใส่เข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดนะฮะอาจจะแข็งสักนิดนึงแล้วก็กดกลับลงไปนะฮะแล้วก็ปล่อยจากนั้นเราก็เอาตัวที่ค้ำอยู่เนี่ยออกนะครับก็เป็นนันเรียบร้อยนะครับวิธีถอดและใส่ถอดง่ายใส่ง่ายฮะสำหรับ PPK S ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตโดยการร่วมมือของทาง Smith & Wesson นะฮะเขาก็จึงมีการสลักเอาไว้ที่ตรงสไลด์นะฮะด้านหน้านี้นะฮะเป็นชื่อของ Water แล้วก็ Smith & Wesson นะฮะเพราะว่าเขาผลิตในโรงงานของ Smith นะฮะรุ่นนี้โดยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับยังมีจำหน่ายอยู่ฮะเพื่อนๆดูรอบๆนะครับสวยมากนะครับเรียกว่างานเนี่ยเนียนเลยนะฮะเนียนมากเหลี่ยมคมต่างๆเนี่ยดูแล้วละเอียดมากฮะงานละเอียดผมลืมบอกไปว่าตัวประกับตัวนี้พี่เจ้าของปืนได้เปลี่ยนมานะครับของเดิมจะเป็นสีดำนะฮะจะเป็นพลาสติกหรือเป็นโพลิเมอร์เงี้ยฮะสีดำตัวนี้เป็นด้ามไม้นะฮะก็ดูสวยสวยไปอีกแบบนึงเลยนะครับโอเคด้านนี้นะฮะเขาก็จะระบุเอาไว้เช่นกันนะฮะมีโลโก้ของ Water นะครับแล้วก็มีชื่อโมเดลบอกไว้นะฮะ PPK S นะฮะแล้วก็บอกขนาดกระสุนเอาไว้นะครับ .380 ACP โอเคสวยงามครับเป็นปืนที่น่าใช้อีกหนึ่งกระบอกนะฮะไม่งั้นเจมส์บอนด์คงไม่เลือกใช้โอเคครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ Water PPK S ตัวนี้ดูนะฮะว่าปืนขนาดลำกล้องสั้นๆแบบนี้นะครับผลงานเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับอ
เดี๋ยวไปดูเป้ากันครับอันนี้ผมยิงระยะ10เมตรนะครับกลุ่มดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะสำหรับปืนลำกล้อง3นิ้ว 3.3 ฮะ3นิ้วกว่าๆโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทดลองยิงแบบต่อเนื่องให้เพื่อนๆดูนะครับในระยะ7เมตรนะฮะว่าผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับโอเคมาดูกันครับกลุ่มก็จะบานๆหน่อยนะนี่นะครับ5นัดครับก็สำหรับ Water PPKS 0.380 ACP ตัวนี้วันนี้ผมก็คงจะมีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่อง J Action Guy ไว้นะฮะเดี๋ยวรอบหน้ามีปืนกระบอกใหม่เข้ามาจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ